身体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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมบุคอลินกะริมีในข่าวต้นชั่วโมงครับน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบของอัฟกานิสถานหลังฝนตกหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนนับเป็นเด็กด้วย6คนบ้านเรือนหลายสิบหลังจมอยู่ใต้น้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานเมื่อวานนี้ว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบใกล้กรุงคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและพื้นที่ด้านการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วอัฟกานิสถานซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งมีฝนตกหนักในช่วงฤดูร้อนและมีผู้เสียชีวิตกว่า60คนในช่วงต้นเดือนจากน้ำท่วมในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงคาบูขณะที่น้ำท่วมล่าสุดนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังฝนตกหนักและลูกเห็บตกเมื่อวานนี้โดยพื้นที่ราบโซมาลีห่างจากกรุงคาบูไปทางตอนเหนือได้รับความเสียหายหนักที่สุดสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าเหตุน้ำท่วมเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตชาดาการ่าซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องไร่องุ่นและสวนแอปเปิลเป็นสถานที่ที่ครอบครัวชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางมาเพื่อฉลองเทศกาลวันอีดิลฟิตรีหรือวันอีดสิ้นสุดเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะเกิดเหตุนอกจากนี้น้ำท่วมฉับพลันยังสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนพื้นที่เพาะปลูกและสวนผลไม้ไซยิดอิกรอมุดดีมจาลันตำรวจระดับสูงในกรุงคาบูกล่าวว่าผู้เสียชีวิต6คนเป็นเด็กอย่างไรก็ตามทางตำรวจก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อันตรายแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนและบ้านเรือนหลายสิบหลังจมอยู่ใต้บาดาลเหตุน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุพายุฝนรุนแรงในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานและในประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานทำให้เกิดน้ำท่วมทำลายบ้านเรือนนับร้อยหลังพื้นที่เพาะปลูกเสียหายหลายพันเอเคอร์และมีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า160รายพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ช่วงต่อไปได้ต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว